มนูสุดท้ายหวานๆกันนะฮะเราจะมาทำคุกกี้ซึ่งมีถึง2รสชาติอยู่ด้วยกันได้แก่สตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตนะครับและที่พิเศษสำหรับเมนูนี้ผมจะมีคนพิเศษมาทำกับผมด้วยนะครับคุกกี้กังหันลมครับแขกคนพิเศษของพลนะครับรับรองว่าไม่มีใครรู้จักอย่างแน่นอนนะครับต้องให้แนะนำตัวนิดนึงเป็นหลานของพลเองนะฮะค่ะสวัสดีค่ะชื่อผักบุ้งค่ะครับน้องผักบุ้งเรียนอยู่ที่สวิสนะครับตอนนี้ก็คือปิดเทอมกลับมานะครับเหตุผลที่พลดึงเข้ามาทำด้วยเนี่ยเพราะว่าคุกกี้ตัวนี้มี2รสด้วยกันจริงๆแล้วผักบุ้งเรียนเพสตรีด้วยใช่ปะเพราะฉะนั้นทำขนมเก่งแน่นอนนะฝากความหวังไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบก่อนแล้วกันวันนี้เราแยกส่วนประกอบทั้งหมดออกเป็น2ชุดนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำคุกกี้ทั้งหมด2รสชาติด้วยกันนะครับบุ้งมีเนยของบุ้งนะครับน้ำพลก็มีของน้ำพลจำนวนเท่ากันน้ำตาลเท่ากันนะครับส่วนแป้งของเราเนี่ยไม่เท่ากันอันนี้จะเยอะกว่านะครับอันนี้จะน้อยกว่านิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ผงโกโก้ลงไปด้วยนะครับเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาใส่ให้ทั้ง2อันเลยนะครับผงฟูเศษ1ส่วน8ช้อนชาเช่นเดียวกันนะครับใส่ลงไปในทั้ง2ตัวเลยนะทีนี้นะฮะผงโกโก้วันนี้ที่ผมใช้ในการที่คุกกี้ของพลจะมีรสช็อกโกแลตได้นะครับผมใช้ผงโกโก้ตัวนี้จะเป็นชนิดสีเข้มนะครับก็ใส่รวมลงไปกับของแห้งเลยนะครับสิ่งเดียวที่เราจะต้องแบ่งกันนั่นก็คือไข่นะครับเราจะใช้สูตรละ25กรัมดังนั้นตอกใส่ถ้วยนะครับแล้วก็ตีไว้ก่อนเลยเข้ากันดียังเข้าดีแล้วดีแล้วก็พอเนยกับน้ำตาลผมกับน้องบุ้งเราใช้เท่ากันเลยอ่ะหนูใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะครับโอเคของผมนะครับจะใส่กลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาอ่ะกะเอาของบุ้งใส่อะไรคะใส่กลิ่นสตรอเบอรี่ครึ่งช้อนชาค่ะขออนุญาตใส่สีลงไปด้วยนิดหนึ่งนะปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จแล้วก็ตีให้เข้ากันครับสิ่งต่อมาที่เราจะทำก็คือต้องร่อนของแห้งแล้วของบุ้งจะมีอะไรบ้างลูกแป้งผงฟูแล้วก็เกลืออันนี้แป้งผงฟูแล้วก็ผงโกโก้นะครับจำนวนแป้งไม่เท่ากันนะฮะของผมจะน้อยกว่าเล็กน้อยใส่ไข่นะฮะใส่กันคนละครึ่งตีให้เข้ากันครับนี่อันนี้ก็เป็นรสช็อกโกแลตอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่นะครับบุ้งอันนี้นะครับเป็นกระดาษไขน้ำพลเนี่ยเมื่อกี้เอาปากกาวาดไว้ด้านบนให้นะครับให้เป็นขนาด8คูณ10แต่เวลาที่เราจะรีดโดเนี่ยเราต้องพลิกมาอีกด้านหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวโดของเราจะโดนปากกานะครับเอาวางลงไปนะฮะแล้วเราก็เอาโดเนี่ยมาไว้บนกระดาษเลยครับการที่เราวาดเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามั่นใจว่าเรามีขอบเขตที่เรารู้นะครับว่าเราควรจะรีดแป้งให้ใหญ่ขนาดแค่ไหนนะครับใช้กระดาษอีกแผ่นทับครับผมพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเลยลูกถ้าแบบนี้เห็นยังเห็นแล้วเนอะบุ้งจะต้องรีดแป้งยังไงก็ได้ให้สี่เหลี่ยมเป๊ะนี่ฮะผลก็พับเก็บมุมเข้ามานิดหนึ่งนี่นะครับผลก็มาลักษณะนี้นะฮะใช้ได้แล้วใช่ไหมคะค่ะใช้ได้แล้วนะหลังจากนี้เนี่ยเรากลับมาดูที่สภาพโดของเราถ้าเกิดสมมติว่ามันเริ่มนิ่มแล้วเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยค่อนข้างร้อนแนะนำครับว่าเอาทั้ง2ชิ้นเนี่ยกลับไปแช่ในตู้เย็นนะครับประมาณสัก10นาทีก่อนครับตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณ10นาทีนะทั้ง2แผ่นเนี่ยมันแข็งดีแล้วนะครับลองดูนะฮะกระดาษไข่จะลอกออกมาได้อย่างง่ายดายทีนี้เราจะเอา2แผ่นเนี่ยครับมาประกบกันฮะเขามีไซส์ที่อาจจะไม่เท่ากันเป๊ะแต่ต้องเรียกว่าใกล้เคียงกันนะครับเอาอย่างนี้เราหน้าลงไปให้เท่าๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาห่อให้เขาเป็นแบบลายกังหันนะครับเดี๋ยวน้ำผลเอาไปครึ่งนึงอันนั้นให้สีชมพูอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้เนี่ยให้สีน้ำตาลอยู่ด้านนอกก็จะมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาม้วนพร้อมๆกันนะฮะเราควรจะเอาเข้าตู้เย็นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราพับครับผม
เราพับให้มีลักษณะคล้ายๆลูกอมนะฮะกลมๆแบบนี้ครับถ้าเผื่อสมมุติเรานำไปแช่แข็งนี่ประมาณกี่นาทีครับประมาณ20นาทีเดี๋ยวเราไปแช่แข็งก่อนครับหั่นหนาสักประมาณเศษ1ส่วน4นิ้วเดี๋ยวหั่นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเสร็จเรียบร้อยเก็บมีดด้วยเอาไปเข้าเตาอบได้แล้วต้องเข้าทันทีเลยนะครับเตาอบอยู่ด้านนั้นลูกเปิดไว้แล้วนะฮะที่180องศาและสำหรับคุกกี้ขนาดนี้นะครับเราใช้เวลาอยู่ที่กี่นาทีคะ12นาทีค่ะสิบสองนาทีแล้วนะครับมาดูซิว่าสีไหนจะสวยกว่ากันวางตรงนี้ตรงนี้ได้ครับหลังจากที่ออกมาจากเตาอบก็ไม่ได้ต่างจากคุกกี้ทั่วไปนะครับก็คือว่าเราต้องนำมาพักให้เย็นลงบนตะแกรงนะฮะสำหรับคุกกี้สูตรนี้นะครับหลังจากที่เราพักให้เย็นลงแล้วนะฮะเราสามารถเก็บในกล่องสุญญากาศได้ถึง2สัปดาห์เสร็จเรียบร้อยครับและนี่ก็คือคุกกี้ที่มาในรูปแบบม้วนครับคุกกี้กังหันลมครับถ้าคุณรักในการทำอาหารและไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายๆครับกดปุ่มนี้เลยครับ